ม้ามันจุ่มอะไรตรงหน้าหมอนอนหมอนอนเออนอนนอนเตียงกันทำไมนอนพื้นอย่าเอากดผิดไปกดผิดหมดกันอะไม่กดผิดไม่มาหมอนผมดีเอฟเฟคให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่เชื่อมาวิ่งเองเลยสักออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตวิ่งออโต้ไพลอตไม่อยากแบบไม่เหมือนนั่นเลยอ่ะลูกม้าไม่เหมือนมันโยกหัวตามเลยไม่เหมือนมันมองพี่นุ้ยไม่ได้แล้วพี่ต้องมาดูม้าออโต้ไพลอตว่ะดูไลฟ์พี่บอยไม่ดูไลฟ์กูมันจะไม่เห็นว่ามันเหียนหน้าดูไลฟ์คนอื่นเฮ้ยอย่าลังกูเอามึงดึงกูใช่ไหมได้กูดึงมึงมั่งเอาเดะเออชักกระเยอร์เอาเดะเอ้ยเออว่ะแข่งม้าเสร็จเอาม้าแข่งชักกระเยอร์ต่อเฮ้ยไปสายยันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถเอ้ยอะไรกูเนี่ยวันสายยันเหมือนเอาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถเอาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถเอาเฮ้ยคือจริงตอนนี้ผมเหมือนยืนคุยกับม้าอยู่อะม้าลอนไปยังไงยืนคุยดูดูม้าดิดไหนออโต้ไพลอตไปจัดไปหมอฮะม้าออโต้ไพลอตเนี่ยยกหัว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 นิดนิดไปดู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 หัวนิด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 ก็เล่นม็อบพันเหรอเล่นม็อบพันยืนคุยกันไหมเอ้ยเฮ้ยวัดอู้ผสมพันธุ์แกลบลงไม่ได้ลงไม่ได้โอ้ยแล้วภาพในหัวแบบอันนี้ลอยมาเฮ้ยมีคนรอสะพานเหรออะไรเนี่ยมูนวอล์กอ่ะมามูนวอล์กอ่ะนี่ไงวิ่งมาอย่างนี้นะขอตอนแข่งของอย่างนี้นะไม่มันถ่ายไม่มันถ่ายติ๊กต็อกได้เนี่ยถ้าติ๊กต็อกไม่มันถ่ายติ๊กต็อกได้เพลงที่มันแบบที่คนขยับพร้อมกันนี่ไงตึ๊ด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 เออเพลงอะไรนะตึ๊ดๆเนี่ยทำได้เนี่ยยืนเรียงกันแล้วก็อย่างเงี้ยตึ๊ดชาวม้า and the gang นี่นะเนี่ยเออไหนๆก็มาเยอะเทสะพานให้หน่อยมีปะสะพานเป็นไงบ้างหาอยู่พี่บอสสะพานไม่ดีเลยพี่โอ้โอ้ตกสะพานพี่วันเลยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดเกือบไปแล้วอันนี้ล่วงไปเองให้ลุงเปลี่ยนสีป่ะเนี่ยเอาแน่นอนมี2สีสีสวยอ่ะเนี่ยเฮ้ยมา RGB เกินปุ้ยสวยเปล่าม้ามาทำไรเอสนามเขาเรียกว่าบอมม้าเฮ้ยมึงเอาตรงนั้นไอ้ต่อให้อ่ะยืนงั้นน่ะเฮ้ยม้าเร็วทุกม้าเร็วเท่ากันทุกคนนะตอนเนี้ยเท่ากันทุกตัวนะหลอกยังไงใช่อยู่ที่ฝีมือเท่ากันทุกตัวเลยอยู่ที่ฝีมือแล้วทำอะไรแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยอยู่นี่แหละมึงอยู่นี่แหละ3 2 1วันนี้ก็ติดของโนซาวเอฟเฟกต์โอ้ยเฮ้ยเร็วจังวะสิเฮ้ยกายจุ่มบุ๊เร็วตกเหวเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไปใหม่โอ้ยมีรถตามด้วยรถดับเพลิงตามหลังอ่ะมีรถดับเพลิงตามหลังเฮ้ยๆมีคนจะอันนี้ไอ้ไก่การรัดผมไอ้เหี้ยทำไมผมต้องเกี่ยวกับลุง2คนวะเอ้ามาม้ากูเป็นอะไรพูดพยศพยศมาพยศเหรอเรียบร้อยเลยเฮ้ยไก่ไก่ต่อให้เหรอโอ้โหพยศเหรอไม่ทางเลยเมื่อกี้ไก่ใหญ่ไก่โอ้ยพยศเฮ้ยผมค้านับต้องมี VAR ผมชาเลนจ์ไม่คนนั้นฟุกมันวิ่งมาแล้วมันมีที่ไหนให้เล่นอีกอ่ะต้องรอสนามจริงในเมืองไงในเมืองอ่ะมา1 2จุดไอ้โพนี้มันสั้นวะคนจุดมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเว้ยเอาแล้วระยะไกลว่ะรอบนี้รอบนี้สนามไกลวิ่งเพิ่นไหนเนี่ยอ๋อเคยนี่เฮ้ยเฮ้ยมา AP ฟรีแบบมันได้ไงวะ AP มีเก็บไอเทมกลางทางอ่ะก็คือต้องเลี้ยวซ้ายตรงเลี้ยวซ้ายตรงถนนลักกี้ลักกี้ใช่ไหมวิ่งวิ่งตามถนนคูนนะเลี้ยวซ้าย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 เออซ้ายโอ้ไม่มีใครข้างขวาไม่ได้เป็นคนหลงกลไปแล้วมาพยศมาพยศมาพยศโอ้ยวิ่งชนเสาหวานวิ่งผ่านเสาซ้าย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 ไอ้เหี้ยไปชนเสาเอ้ยมึงเอ้ยโค
งท้ายคงไถ่คงไถ่ไปไหนวะไปไหนไปไหนวะหน้าร้านนี่เมื่อกี้ใครเลี้ยวผิดเข้าฟาร์มเมื่อกี้มองไม่ทันดูแวะปั๊มก่อนน้ำมันหมดหนูเองอย่างบงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรคือวิ่งมาไอ้คือขับมาขี่ขับเหี้ยขับขี่มาแล้วก็ติดกล้วยเหี้ยติดกล้วยเหมือนกันติดกล้วยกัน3คนน่ะแบบเจอไอ้รอดแน่ๆรอดแน่ๆแล้ววิ่งแววนี่ไม่ได้ขนาดเล็งขนาดเล็งก็ติดปึ๊ดมันมีอีกสนามนึงอ่ะที่แข่งแล้วมันจะท้าทายหน่อยไหนสนามไหนก็แบบจุดเริ่มอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าจุดจบอยู่ที่บนเมกาเบสด้วยลำบากตอนโอ้โหไอสกาโฟลดิ้งคืออะไรบ็อกเซมอนมายืนเหงาอะไรตรงนี้บ็อกทางสรุปมันเริ่มไหนนะก็บ้านพี่นุ้ยทางดินไงเสียงพูระเบิดนะเสียงพูระเบิดมาเซมอนนับได้ไหมสามไปแล้วสามวะสามก็ผมยังไม่รู้ไปแล้วเฮ้ยนุ่มเบย์เขามาเขาแรงยังวะนำที่หนึ่งตลอดเลยวะมาเลยมาเขาแรงคุยมุ้ยมันอยู่ที่คนคุมพวงมาลัยเกินไปพวงมาลัยเขาจะมาทางเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเขาจะดิฟแล้วเขาจะดิฟแล้วดิฟอันนี้แหละไปแล้วจิบเหมือนเดิมจังหวะนี้อ้าวโอ้โหอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยไปได้ลุงไปตามมาติดไม่แหวนรัดโค้งรัดโค้งแต่อยากลงรัดเคฟเอาวะบูดไปแล้วทิ้งห่างหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกดีเสียงข้างหลังมาไปยศเอาจบมาแล้วจบแล้วมาทรยศดูพี่ไรวันดูเส้นชัยตรงเลื่อนตรงทับดอทับดอโดนแช่งไว้โอ้ที่หนึ่งโอ้โหเป็นข้อที่หนึ่งแต่ใครข้อที่สองอย่าไปยศนะมึงจบสไลด์เขาดูทันไปเลยหลังที่สามไปนับไปทันเลยมีรีเพย์ไหมครับรีเพย์ครับรีเพย์แบบโลโมชั่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกับสตีฟคุ้งวันนี้อยู่กันใน ISMP เอพิโซดที่13กันแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการแข่งม้าสุดเล้าใจนะก็สนุกดีนะจุดเริ่มต้นของการแข่งม้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็คือในตอนแรกเนี่ยมีไอ้กายกับพลอยนะที่อยากจะได้ม้าสแตตดีๆแล้วเขาก็นั่งบีทกันไปนี่แหละจนได้มาเจอพ่อพันธุ์นะตัวพ่อพันธุ์แท้ๆจริงของมันเนี่ยได้ตายไปแล้วนะมันเป็นตัวเดียวกับตอนที่ผมเอามาขี่เล่นนะช่วง EP แรกนู้นเลยแต่ก็ตายไปแล้วนะเพราะว่าบอสเอาไปขี่เล่นแถวกับกับระเบิดอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าอดีตเราผ่านไปแล้วเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ม้าสแตทดีๆขึ้นมาระดับหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะว่าสีตัวเดิมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็นี่แหละคือพ่อพันธุ์ B2 แล้วกันนะชื่อของเจ้าม้าตัวนี้ก็ชื่อว่ากอนซาเลสเนาะมาแนวสเปนนี่แหละตัวพ่อพันธุ์ตัวแรกที่ตายไปเนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะผมคิดชื่อไม่ออกเลยตั้งไปแบบคิดไม่ออกอย่างเงี้ยเติม Z ไปด้วยความเร็วก็ 13.8 นะคือผมไม่ได้ลงมอดดูสแตทไว้อะก็เลยไม่รู้ว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยผมจำได้เลยว่า 13.7 เนาะก็น้อยกว่าตัวที่ตายไป 0.1 นะเอ้ากลับเข้าพอดีเลยดีมากส่วนตัวที่ใช้แข่งนะก็คือชื่อกอนซาโลนะครับเป็นญาติกันเป็นญาติกับกอนซาเลสเราแวะไปตรงนู้นกันสักหน่อยนึงการที่จะได้ม้าสแตทดีๆนะครับก็คือเซิร์ฟเราเนี่ยได้ลง Data Pack เอาไว้พอพลอยกับกายเนี่ยก็นั่งบีทม้ากันจนแบบตาเหลือกอะ่ะเพราะว่าตัวสแตทดีๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกยากมากๆนะก็เลยลง Data Pack ช่วยไว้ฮะไม่งั้นมันก็แบบจะวนอยู่อย่างนั้นอะ่ะอารมณ์มันจะเป็นแบบตัวดีบวกตัวดีกลายเป็นตัวแย่อย่างเงี้ยนี่แหละครับก็อยู่กันกองๆกันในนี้แหละเนาะมีกอนซาโลตัวนี้ไม่มีชื่อเว้ยโซฮอสเด็กจีสอันนี้มัดรวมโอเคมีเท่านี้ครับสำหรับเรื่องม้าของเรากลับไปที่ฐานกันดีกว่าว้าวกลับมายังแพลตฟอร์มโล่งๆตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมดองไว้ตั้งแต่ EP 3-4 นู่นละยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือในตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทำเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเนาะแต่คิดไปคิดมาเนี่ยมันจะดูธรรมดาเกินไปนะผมเลยต้องกลับไปหาเกมเก่าๆมาเล่นนะเพื่อที่จะหาเลฟเอามาสร้างฐานนี่แหละซึ่งหนึ่งในเกมเก่านั้นก็คือ Tiberium War นั่นเองคือเด็กยุคนี้น่าจะตามกันไม่ทันแล้วแหละไอเดียก็คือผมจะเอาตัวโรงกลั่นแร่เนี่ยมาทำเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งนะแล้วไปสตีฟคุง what the fuck อะไรเขาจะโอ้ยในแชทผมขอบอกกันนะเน้นเท่ไม่เน้นผลผลิตโอเคนะมาแต่ก่อนอื่นผมต้องกลับเข้าไปเอาของในแล็บของตัวเองก่อนในช่วงที่ผมไม่อยู่เนี่ยมันดันมีใครมาแอบทำการทดลองอะไรสักอย่างผมเจอตั้งแต่วันแข่งม้าละตอนที่กลับบ้านมาคราฟชุดหนังสีฟ้าไปซื้อแค่หลอดทองแป๊บไม่นะพลอยนอนพื้นWhat the heck ทำไมกลับบ้านมาเจอพลอยนอนพื้น
อุ้ยช่วยด้วยมีคนอยู่กลางถนนไม่ใช่คนเขียวผมว่านะแล็บผมก็เถื่อนพอแล้วนะยังจะมีเถื่อนกว่านี้อีกเหรอมันอยู่ไหนก่อนเอาล่ะเรามาเสาะหาต้นตอกันดีกว่านะครับโชคยังดีที่ผมเตรียมนมมาเพื่อการนี้ก็กะว่าจะมาหาต้นตอไปพร้อมๆกับคนดูนี่แหละอะไปนมเตรียมพร้อมมันต้องอยู่ไหนสักที่นี่แหละนะเอาล่ะทุกคนความยากมันอยู่ตรงนี้แหละคือฐานผมก็ไม่ใช่ว่ามันจะเล็กๆนะคือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าการ์เดียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนข้างนอกนี้เหรออันนี้ห้องนอนเก่าตาเอ๋ไม่มีตาเอ๋ไม่มี คิดว่ามันจะซ่อนอยู่หลังรูปภาพอ่ะไม่รู้เหมือนกันไหนดูสิลงมาใต้เตาเผาชึบๆๆๆฟังเสียงซับไตเติ้ลไม่มีผมมีทริคอีกหนึ่งอย่างก็คือในเซิร์ฟนี้เนี่ยมีเก้าอี้แบบคัสตอมนะครับงั้นผมขอลองอะไรนิดหน่อยแล้วกันด้วยการเอาบันไดมาสแต็กกันลืมชึบชึบเอ้ยไม่ได้เราต้องอยู่ข้างล่างเอ้ยนี่ไงอ้อหอยเจอต้นต่อแล้วครับอันแน่โอ้โหอ่านี่ไงได้ยินเสียงพอดีอ้อหอยดีที่เตรียมนมมาเยอะโจ๊ะโจ๊ะเอ้ยมีคันโยกส่งกลับอยู่ด้านหลังโอ้แป๊บนะแป๊บโอ้ยโดนได้จ้ะมันขังผมมันขังไว้แล้วเออนี่ไงออกได้แล้วขอเซตย่อ2ห่อใส่ไข่โอ๊ยมีทางลับใต้ดินด้วยว่ะทุกคนไปได้เวลาสืบเสาะโอ้มันที่ที่ไว้ขุดหินเมื่อชาติปางก่อนได้เวลาเสาะหาความจริงแล้วแบบคือเส้นทางยาวไกลมากเลยเออนี่แหละไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะถึงแล้วแล้วทางขึ้นผมคิดว่าน่าจะขึ้นข้างบนนี้แหละไม่รู้นะมันตรงดิ่งยาวมาเอ้ผมรู้แล้วว่าใครทำมาเป็นสถานีขนาดนี้โอเคชิบโอเคถึงสักทีอ่ะตรงกับให้อะไรมาโอ้โหบล็อกเพชรหนึ่งอันโอ้โหชื่นใจคอมครับ เป็นแพงเล็กๆที่แสบจริงๆเลยเดี๋ยวผมต้องตามไปด้วยครับมันยิ่งอยู่ไกลช้างมันไม่โหลดแล้วนะโอ้ย อยู่ไกลขนาดนี้ยังโดนอีกอะดูเหมือนว่าข้างหน้าจะหยุดแล้วเอาเป็นว่าผมปิด จะได้ไม่ต้องกลับมาไปละแมวเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะจัดการปัญหาของสัตว์ทดลองสุดน่ากลัวไปได้สักทีโอ้ยถึงเวลาของเรานะครับที่จะเปลี่ยนพื้นที่โล่งๆตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นโรงงานนะขอบอกก่อนนะว่าไม่ได้เป็นโรงงานที่ใหญ่มากนะก็จะเป็นโรงผลิตน้ำแข็งเล็กๆตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กะว่าจะเพิ่มป่องไปทางขวาสุดซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ทำทีหลังนะเอาตัวโรงงานให้เสร็จก่อนแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เคลียร์หลังใหม่ไปเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเอาไว้ใส่ในทำแล็บไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันมาถ้าพร้อมแล้วไปสร้างกันเลยครับผมWe'll be right back.
อืมถือว่าใช้ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับโรงงานผลิตน้ำแข็งของเรานี่จริงๆมันคือโรงกลั่นแร่ของฝ่าย GDI นะแต่ผมเนี่ยเอามาดัดแปลงเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งแทนฐานตรงนี้นะผมทำไว้หลายส่วนอยู่ขณะนี้จะเป็นที่จอดรถเนาะเหมือนแบบเอาแร่หายากมาส่งอย่างเงี้ยแต่ก็ไปทำทีหลังนะออกแบบไม่ทันเพราะในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะต้องทำทางลงไปข้างล่างอีกนะอาจจะเป็นแบบลิฟต์ยกรถขึ้นลงอย่างเงี้ยเพราะผมมาร์คทางไว้ตรงนู้นละฝั่งตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็นท่าเรือเนาะเอาไว้แบบส่งของไปยังในเมืองอย่างเงี้ยส่วนไฟตรงนี้ถ้าดูจากรูปต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นไฟสีๆเนาะซึ่งไฟสีๆเนี่ยผมอยากได้ฟ็อกไลท์มากๆแต่เสียดายครับเซิร์ฟเรายังอยู่ 1.18 อยู่แต่ก็อย่าเพิ่งรีบเลยแล้วกันนะเล่นไปก่อนรอมันเสถียรกว่านี้ก่อนค่อยอัพทีเดียวตรงนี้เป็นบ่อหลอมแร่นะก็คือรถมาส่งปุ๊บเครนตรงนี้ก็จะเอาแร่มาใส่ในบ่อนี้นะลงไปก็จะเออตายติดพิษและตึกตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันคือหอควบคุมหรือว่าอะไรนะเพราะดูจากในเกมแล้วเนี่ยเหมือนกับตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นหอควบคุมมากที่สุดละห้องข้างบนขึ้นไปได้นะแต่ก็ยังไม่มีทางเข้าแบบเป็นทางการเนาะนอกจากจะขุดเข้ามาแล้วก็บินขึ้นอย่างงี้อันนี้ก็จะเหมือนแบบเครื่องยกตัวเราขึ้นไปเนาะก็จะวึบๆอย่างเงี้ยไฮเทคจังนี่ขึ้นมาก็จะเป็นห้องแบบนี้นะมืดๆหน่อยอ่ะมืดเหรอแปะไฟไว้สักหน่อยก็เอาไว้ดูจากข้างบนตรงนี้ได้นะนี่เลยมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องผลิตน้ำแข็งแบบเล็กๆตรงนี้เราก็สามารถเดินผ่านเพื่อเก็บน้ำแข็งที่มันขึ้นมาเป็นชั้นๆอย่างนี้ได้หลักการก็ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นน้ำเนาะพอน้ำมันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะโดนพิสตันดันขึ้นมาและพิสตันด้านข้างเนี่ยก็จะดันมาฟึ๊บพอมันดันไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะโดนผลักข้างออกมาผลักออกมาผลักออกมาแล้วก็โดนดันขึ้นบนอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นวงจรสามารถเปิดปิดได้นะแต่เดี๋ยวเอาไว้ทำสวิตช์ควบคุมอีกทีนึงแล้วกันอาจจะทำเป็นแบบแผงควบคุมอยู่แถวๆนี้นะเพื่อความสะดวกในการเปิดปิดวงจรตัวนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะเราไม่ได้เน้นผลผลิตนะผมเน้นเท่อย่างเดียวเอาฟาร์มน้ำแข็งมาใส่ในไซโลเงี้ยก็ดูแบบเข้ากันดีนะเครดิตดีไซน์ฟาร์มตัวนี้เป็นของคลัมส์นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะลองไปทำตามกันได้ประมาณนี้นะสำหรับโรงงานกั่นน้ำแข็งของเรานะกั่นจากแร่มีพิษด้วยนะเรื่องดีเทลหรือว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไว้มาทำทีหลังแล้วกันนะเพราะว่ากรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างเสร็จใน EP เดียวสักหน่อยก็แค่เปรียบเปรยเฉยๆนะข้างหน้าไม่ใช่กรุงโรมโอเคแค่ออกแบบในครีเอทีฟกับสร้างเนี่ยใช้เวลาไป6ชั่วโมงเต็มๆเลยนะก็แบ่งเวลาสร้างเป็นส่วนๆไปอย่างเงี้ยเรื่องหาของหรือว่าทรัพยากรเนี่ยผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะก็ดูจากที่ตกแต่งข้างบนนั่นเองผมใช้บล็อกเพชรไปทำแบบป่องควันเลยนะเว้ยเอาล่ะสุดท้ายนี้ถ้าผมอัพเดือนละคลิปก็คงไม่น่าจะแปลกอะไรแล้วล่ะเพราะว่าถ้าติดตามจริงๆเนี่ยผมทำหลังบ้านของเซิร์ฟด้วยก็อย่างเช่นไอรอนบาร์เนี่ยติดกับแบนเนอร์โดยปกติแล้วไหมครับวานิลาเนี่ยมันจะไม่เชื่อมกันซึ่งไอฟีเจอร์เล็กๆเนี่ยไม่น่าจะมีเซิร์ฟไหนทำได้แหละซึ่งผมได้แอบสปอยไว้ในชุมชนของ YouTube แล้วก็ Facebook ละว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมีอย่างนี้นะที่โพสต์ไปมันก็จะเป็นเฟนกับวอลเชื่อมกับแบนเนอร์เนาะไอรอนบาร์เนี่ยเพิ่มมันก็จะเชื่อมกันละเนาะดูดีขึ้นเยอะนี่แหละครับ ISMP สำหรับเอพิโซดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกัน EP หน้าเนาะซึ่ง EP หน้าเนี่ยก็จะมาขยายฐานเหมือนเดิมนะแถวนี้แหละอันเนี่ยเปิดให้ดูเลยก็จะเป็น Cooling Tower ที่เหมือนกับฝั่งตรงนู้นแหละนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากท่านผู้ชมเนี่ยสามารถบอกเล่าความรู้สึกหลังดูจบกันได้นะครับคือผมลืมถามไปตั้งแต่ EP ที่แล้วในตอนทำเขื่อนบีเวอร์ก็มันลงมาใน EP นี้ไปเลยแล้วกันถ้าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ episode หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายโอ้โหชาดำมันยี่อะไรวะสาวสาวสาวสเตอร์สาวสาวสเตอร์อ่ะนี่มันปันใส่อะไรนะเจ็บเออไม่ได้ไม่ถ้ามันลงอ่ะมันถึงด้วยแต่ฟาร์มก็มีคนดูใช่แล้วมันก็มีโน้ตมายคราฟเยอะด้วยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยแกว่าไม่มันใส่แท็กเจ็บไงทั้งคู่เลยกำลังจะกินผักผลไม้เอ้ยล่วงเลยเมาแสงไม่รู้เสียงแผลมาจากไหนวะนี่เห็นอะไรจอลุงจอลุงเหี้ยกูตกใจเลยคุณอยู่เสียงแผล